แสนสามแสนแล้วมาทำซื้อก้อนที่แสนเลยเนี่ยเนี่ยตัดติยังติสังฆังสาระนังคาฉามิปานมณีสิทธาปัตตังกัปมาติยามตากายมุนีตัมมาหิตุนันเตหิโนติสัมมาหิมานัสสิวะนี่ปู่กี่ปีครับลุง22ปีมันดีกว่าไอ้หลังเหล็กนะมะดีกว่าก็เหลือพวกโครงสร้างอ่ะจ้างเขานอกนั้นผมจัดการคนเดียวเองให้ลูกเก้ามันช่วยส่งยางส่งอะไรพวกเนี้ยมันก็มีรั่วยังไงเพราะว่าผมที่แก้เป็นเหล็กมาเนี่ยตรงนี้มันจะรั่วซึมลงมาอันนี้พี่เปี๊ยกมันฝนตกเนี่ยมันไหลรั่วไหมรั่วไหมครับก็ไม่ยิ่งผมเมื่อเช้าผมก็เช็คดูก็ยังไม่เจอนะอ๋อกมาสียามิกาเมสุมิชาจาราเวมาพิยามิอิมานิปัญจจิตาปัฏฐานิสิปฏิสิทธิยาสัพโรคะวินาสายะปริตังรูทักมังคระเอตันตาริกิวิมานิทิพันธาธรรมตะวันตะโรอัญญปะธรรมะธรรมุตธรรมะธรรมุตธรรมะธรรมตะนันทันตะนันทันตะจามิทุติยามิธรรมโยจตุเมกิตโตทุมาธรรมาตาปิตุอุปาคันนาโพตตาตามานวาตาลิติเนกปาลิอาทิเวติกโนตาทานังกามาตาก็ไปมองเห็นยางรถยนต์ที่ทิ้งอยู่ตามหมู่บ้านตามข้างถนนน่ะมันเยอะแยะมากแล้วเมื่อไหร่มันจะผุกร่อนเมื่อไหร่จะย่อยสลายได้
ก็มาคิดดูพอดีเดินผ่านหลังคาโบสถ์ไปเห็นหลังคาโบสถ์อ่ะแผ่นแค่นี้ทำไมมันไม่เปียกน้ำมันใช้ทำหลังคาได้อ่ะแก้มยางของเราพื้นที่ใหญ่กว่าทั้งเยอะมันต้องทำได้สิก็มาเฉือนลองดูหลังตัดทั้งคว่ำทั้งหงายเอาตั้งไว้เป็นแถวแล้วก็ลองน้ำขีดดูแล้วก็ไปคิดดูทำไมจะทำให้ดีกว่านี้ก็ไปเห็นยางมอเตอร์ไซค์อย่างหนึ่งเออเอามาประกอบกันลองทำสิเออแล้วการรั่วไหลอ่ะของน้ำอ่ะเออลาดเอียงยังไงลองวางดูอะไรก็ปีหนึ่งอ่ะถึงได้ขึ้นไปมุงหลังคาแบบไปโรงนาโรงเตี้ยมอะไรพวกนั้นง่ายๆก่อนตัวนี้ก็ผมจารึกไว้เนี่ยสิงหาปี40ก็22ปีกว่าแล้วเนี่ยเราจะรู้จักหมดเข้าใจที่ชุมชนทับพูดเงินคนทับพูดก็รู้จักหมดเลยว่าเขาว่าผมบ้านะทุกคนอ่ะแม้แต่ญาติผมไม่เห็นว่าแม่งบ้าแล้วเนี่ยเอาหลังคามาทำยางรถยนต์เนี่ยเพราะนั้นไปถามใครเขาบอกมีคนเดียวรู้